สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้อย่างนี้ครับทำไมถึงเอา2คนมาพูดควบกันอันนี้น่ะต้องดูที่มาหน้าขาวก่อนตาชาญเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทุกคนที่อยู่กกอกในส่วนที่ตัวเองสัมผัสตาชาญก็พูดในสิ่งที่แกสัมผัสแกก็สนิทกับป้าคนนั้นแต่คำพูดของตาชาญวันนี้การฟังเกี่ยวกับเรื่องที่จะได้พยายามตัดสินใจเรื่องคดีในพยานมาหน้าขาวพูดเรื่องยายแตงโมไปอีกแบบหนึ่งแต่ตาชาญพูดของตัวเองไปทาบกับยายแตงโมที่ตาชาญมาพูดแบบนี้เพราะว่ามาหน้าขาวพยายามพูดแบบมัดมือชกมา 2-3 วันแล้วว่ายายแตงโมน่ะเบิกความว่าเด็กหาย 8 โมงพยานบุคคลที่บอกว่า 8 โมงกว่าเขายังเห็นเด็กอยู่เลยซึ่งความจริงเป็นแบบนั้นไหมไม่เป็นอย่างนั้นผมฟังยายแตงโมนานแล้วนะส่วนว่าไปในศาลไม่ได้ฟังหรอกยายแตงโมน่ะไม่กล้าเบิกความให้ต่างจากถ้อยคำวิ่งได้เบิกกับตำรวจไว้ให้การกับพนักงานสอบสวนไว้และเชื่อว่าการให้การต่อพนักงานสอบสวนนั้นจะเหมือนกับการที่ยายแตงโมให้สัมภาษณ์กับช่องทีวีต่างๆนั่นแหละก็คือยายแตงโมบอกว่าแกได้ยินเสียงเพลงชาติต่อมาแกก็รับสายโทรศัพท์เห็นน้องสดิ้งไปหาแกก็ได้พูดคุยถามกันน่าจะ8โมงกว่าพอเขาบอกว่า 8:30 ถ้าฟังมาหน้าขาวพอเขาบอกว่า 8:30 1ตาชาญเห็นหลาน 8:30 และอีกอันนึงน่ะคนขายประมาณว่าซื้อน้ำส้ม 8:30 แต่ตาชาญไปหาจะเห็นหลานอยู่กับน้ำส้มคือไปร้านน้ำส้มแล้วคือไปร้านค้ามาแล้วซึ่งไม่ต่างกันตาชาญน่ะก็ให้ความยุติธรรมกับยายแตงโมแกก็บอกว่ายายแตงโมน่ะก็อาจจะถูกเพราะบอกว่า 8:00 กว่าคำว่า 8:00 กว่านั้นจะกว่าไป40 38 50ก็ยัง 8:00 กว่าซึ่งตาชาญบอกว่าอาจจะถูกก็ได้เพราะตาชาญพยายามทำความเข้าใจอยู่ว่ายายแตงโมหมายถึง 8:00 ที่เลย30ไปแล้วซึ่งแน่นอนตาชาญน่ะไม่ได้ไปฟังในศาลความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ Channel ได้พูดไว้อย่างนี้ครับเขาให้ขึ้นไปเบิกความไหมไปเป็นพยานไหมไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นน่ะก็หุบปากจะถูกหรือผิดศาลจะตัดสินเองแม่น้องไปคนเดียวใครเคยดูหนังจีนไหมเวลาฝั่งตรงข้ามมากันเป็นกองทัพส่วนอีกฝั่งหนึ่งน่ะมาคนเดียวสุดท้ายตายเรียบว่าแล้วต้องดูหนังจีนเยอะแน่ๆขนาดจำปาดงที่หวังเยี่ยมที่8ไร่ใกล้เขาเหลียงซานเลยถามว่ามาคนเดียวปราบตายเรียบมันศาลมุกดาหารนะไม่ใช่ศาลไข่ฟงมึงคิดว่าเป็นศาลไข่ฟงหรือไงทุกครั้งที่ออกมาจากศาลทีมทนายออกมาพูดถึงเหตุการณ์การต่อสู้ในศาลณแต่ก็มาวิเคราะห์ต่อว่าอยู่ในกรอบของความเป็นจริงกรอบพ่อกรอบแม่เหรอมึงน่ะทะลุจักรวาลออกไปแล้วยังกล้ามานั่งพูดว่าวิเคราะห์ในกรอบของความเป็นจริงเสือกมานั่งบอกว่าอยู่ในกรอบความเป็นจริงแม่งไม่มีเลยไม่มีสักเรื่องเลยยังมานั่งกล้าพูดเปรียบเทียบแต่ละอย่างฟังไม่ได้เลยถ้าพูดเป็นอาหารคือหมาไม่แดกตอนเกิดเรื่องใหม่ๆน่ะทำไมพ่อแม่ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อล่ะตอนเกิดเรื่องใหม่ๆน่ะเวลาสื่อไปสัมภาษณ์บ่รู้ตาไปนาไปกับยายไม่อยู่ปฏิเสธหมดเลยทำไมไม่บอกว่ากลับมาตอน 8 โมงนะมาชวนหลานไปนาหลานยังอยู่เลยแต่นี่น่ะเขาสัมภาษณ์ว่ามีใครเห็นช่วงสุดท้ายถามชาวสายไม้ 7:30 ไม่มีใครเห็นตอนเข้ามาเช้าๆเห็นหนุ่มรถไถออกไปนาแล้วไม่เห็นใครอยู่บ้าน
พอเวลาเขาถามตาไม่อยู่ไม่อยู่แต่ตอนนี้น่ะพอพยานขึ้นศาลในเรื่องของเวลาโอ้โหเสือกออกมาพูดว่ากลับมาบ้านชวนหลานไปนาพูดเพื่ออะไรพ่อมึงน่ะไม่ได้เป็นพยานแล้วมึงก็ไม่ได้เป็นพยานแล้วความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาตอบบักแป้งที่บักแป้งดาวอังคารเคยบอกผมว่าตาระเบียงขายข่าวให้ผมจริงไหมจริงแต่ก็ไม่เชิงขายข่าวแต่เชิงแบบแกพูดออกมาจากความรู้สึกของแกผมอยากรู้อะไรแกก็บอกหมดก็เหมือนขายข่าวนั่นแหละไหนๆก็ไหนๆแล้วลุงพลออกมาพูดขนาดนี้แล้วผมก็ขอพูดเรื่องนี้นิดนึงผมตอบแป้งดาวอังคารเลยนะว่าตาระเบียงขายข่าวให้ผมจริงไหมว่าขายจริงและยังมีเยอะด้วยถ้าไม่ติดว่าเกรงใจป้าหนักกว่านี้แน่เยอะครับข้อมูลที่ตาระเบียงได้เล่าให้ผมฟังสาเหตุที่ตาระเบียงรับไม่ได้ที่ออกมาจากบ้านดาวอังคารหลังนี้คลิปนี้จะมาแฉอีกหนึ่งข้อของตาระเบียงกับแป้งดาวอังคารถึงสาเหตุที่ตาระเบียงรับไม่ได้อย่างหนักกับสิ่งนี้สิ่งที่ตารับไม่ได้คือเรื่องอะไรตาระเบียงแกเล่าให้ฟังหมดแล้วพูดให้ผมฟังทุกอย่างว่าพฤติกรรมของคนในครอบครัวเป็นยังไงที่ออกมาแฉคือเรื่องมันมีอย่างนี้วันที่มีปากมีเสียงกันใหญ่มากมีปากมีเสียงกันในบ้านดาวอังคารเอาเป็นว่าผมเล่านิทานทำไมตาระเบียงถึงร้องห่มร้องไห้ไม่พอใจตาระเบียงเมาหนักมากสาเหตุที่ตาระเบียงรับไม่ได้เพราะมีช้างตัวใหญ่ตัวหนึ่งรวมหัวกันกับแป้งและคนในครอบครัวนี้จะให้ตาระเบียงให้การแบบนี้ให้การเวลานี้ให้การในเรื่องนี้คือให้การเวลาที่ตาระเบียงเข้าไปหาน้องดาวอังคารที่เป็นประเด็นในเรื่องของเวลาที่บักแป้งออกมาพูดว่าตาเข้าไปหาหลานตาระเบียงจำให้ดีๆนะครับว่าพูดอะไรกับผมไว้ตาระเบียงบอกว่ามีช้างตัวหนึ่งบักแป้งครอบครัวแม่ดาวอังคารถ้าตาระเบียงขึ้นเป็นพยานให้นะตาพูดแบบนี้พูดแบบเวลาที่ตาระเบียงไปหาหลานเกือบๆ 9:00 น.ตาระเบียงเลยรับไม่ได้จริงๆตาระเบียงเข้าไปหาหลาน 7:30 น.ตาระเบียงจำให้ดีๆว่าตาพูดเวลานี้กับผมตาเลยรับไม่ได้ตาระเบียงน่ะจะไปให้การแบบนั้นได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ตาพูดกับผมตาระเบียงรู้ทั้งรู้ว่าลุงป้าก็ไม่ได้ทำตานั่งยันนอนยันจำคำนี้ได้ไหมแต่กลับมาวันนี้ตาระเบียงกลับเป็นอีกคนหน้ามือเป็นหลังมือเลยตาระเบียงน่ะเป็นคนเจ้าเล่ห์โกหกทำให้ผมตาสว่างความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไปดังนี้ครับใครผิดหวังจากชัยพลเหมือนจะมาซบเจ้าเถียงนาถ้อยคำในวันนี้เหมือนพูดว่าพระนี่เด็กมากไม่ทันคนไม่มีบารมีรู้นะพระมหาชัยพลครั้งแรกเพราะอะไรเพราะอยากมีแสงอยากให้วัดตัวเองมีชื่อเสียงถ้อยคำเหล่านี้น่ะหลุดออกมาเยอะแล้วบอกว่าการที่เขาไปอยู่กลุ่มต่างๆเพราะพระอาจารย์เลือกเป็นตัวละครให้เขาเริ่มไม่เห็นความสำคัญของพระแล้วเพราะเดิมความรู้สึกของเขากับพระองค์นี้เขาก็ไม่ได้เห็นความสำคัญอยู่แล้วศิษย์วัดจะทะลึ่งพระมากนะกินข้าวเย็นเล่นการพนันแต่เมื่อมาวันนี้น่ะคนที่ยกยอตัวเองแบบแตะต้องไม่ได้เลยน่ะพระถ้าแตะต้องบอกว่าทำลายศาสนาพูดคนละอย่างแรกๆก็เคยยอตอนนี้น่ะบอกออกมาจากความเป็นจริงสิ่งลึกๆที่เขาคิดคือพระเขามาหาแสงอยากให้วัดของตัวเองดังอย่างนั้นจริงไหมเหมือนที่มาหน้าขาวพูดอ่ะพูดจริงไหมนะผมก็ไม่รู้จักวัดนี้หรอกเมื่อก่อนอ่ะเรียกวัดผิดว่าวัดด่านพระอินทร์ที่เรารู้คือเข้ามายุ่งกับชัยพลส่วนจะเข้ามาแบบไหนเหมือนที่ท่านบอกว่าสงสารจึงเข้ามาหรือเหมือนที่นาทีกับที่มาหน้าขาวบอกว่าอยากได้แสงเพราะฉะนั้นน่ะคนที่ตบหัวพระไม่ใช่ผมนะแต่เป็นมาหน้าขาวไปฟังเลยวันนี้ยังบอกอีกว่า
ที่เข้ามาแล้วเป็นแบบนี้เพราะว่าผิดหวังที่อยากได้สิ่งเหล่านี้แต่เขาไม่เห็นค่าประมาณว่าชัยพลเนรคุณในเมื่อเป้าหมายแรกที่เข้ามาคืออยากได้ชื่อเสียงใครมาหาชัยพลได้ถ่ายรูปยิ่งดังชัยพลไปพบไปกราบไหว้ยิ่งมีชื่อเสียงไวแสดงว่าหน้าขาวรู้ดีจริงๆพูดไปถึงมิสเตอร์ฟิชแต่ไม่ถูกทั้งหมดบอกว่ามิสเตอร์ฟิชอยากได้ชื่อเสียงยอดวิวตอนเขาเข้ามาเขาน่ะดังอยู่แล้วดังกว่าหลายร้อยเท่าหลังๆชัยพลกินข้าวทีเดียวได้ล้านวิวหมอปาเคยพูดว่ามาหาความจริงมีตำรวจขอร้องให้มาที่ฟังจากเขาสิ่งที่แตกต่างของหมอปากับพระคือเขาออกไปแล้วเขาไม่ยุ่งกับชัยพลแต่พระนี่น่ะออกไปแล้วแต่กลับมาทำลายชัยพล